ุกวินาทีจุดจนวันนี้และจะเรื่อยไปสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายกไทยในไลฟ์นะคะพบกับฝนแล้วก็พัดโตนะคะมาพร้อมกับข่าวบันเทิงร้อนๆของบีพีรพัฒน์นั่นเองนะคะกับกรณีที่ผู้จัดการส่วนตัวนะคะยักยอกเงินเขานะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ใช่เหยื่อรายแรกของผู้ชายคนนี้และนี่ก็ไม่ใช่กรณีแรกของวงการบันเทิงด้วยร้อนนอนคุกวุดวิดค่ะนายสุภวัตซับอัมพรหรือกู๊ดวัย31ปีอดีตผู้จัดการส่วนตัวจอมแสบที่โกงเงินนักร้องหนุ่มบีพิรพัฒน์ไปถึง 938,800 บาทจึงถูกศาลแขวงพระนครใต้ถนนเจริญกรุงสั่งจำคุก2ปีฐานยักยอกทรัพย์แต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก1ปีโดยไม่รอลงอาญาและให้ชดใช้เงินทั้งหมดคืนแก่บีพิรพัฒน์แต่ญาตินำเงิน 150,000 บาทมายื่นประกันตัวได้จึงไม่ต้องถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะขณะที่บีพิรพัฒน์เผยว่าลงทุนไปล่าตัวคู่กรณีถึงหัวหินด้วยตัวเองเมื่อรู้เบาะแสว่าหลบไปกบดานอยู่ที่นั่นซึ่งทันทีที่พบกันอดีตผู้จัดการส่วนตัวก็สารภาพผิดว่านำเงินที่โกงไปจ่ายหนี้พนันบอลค่ะที่สำคัญเขาเองก็ไม่ใช่คนแรกที่โดนหนุ่มแสบรายนี้โกงเงินศิลปินหลายคนก็เคยตกเป็นเหยื่อมาก่อนเช่นกันแต่ที่เจ็บใจก็คือต้องทำงานฟรีให้ผู้จ้างงานค่ะผมต้องจ่ายค่าตัวนักดนตรีอีกต่างหากด้วยผมต้องไปเล่นด้วยเหมือนเป็นหนี้เลยแหละเหมือนเล่นใช้หนี้เลยไว้ใจเขาไว้ใจเขามากข้อดีของเขาคือเขาทำงานดีมากเรายังอยากเชื่อใจคนอยู่อะเรายังอยากแบบเราไม่อยากเสียสิ่งนี้ไปต่อไปเราต้องมานั่งระแวงคนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันแย่คนที่จุกอกมาก่อนหน้านี้ก็คือพระเอกหน้าใสก้าวจิรายุที่ถูกอดีตผู้จัดการส่วนตัวเชิดเงินไปมากถึง10ล้านบาทแถมยังยุยงให้ก้าวทะเลาะกับคุณแม่ด้วยจนกระทั่งแม่ลูกมาจับข่าวคุยกันจึงรู้ว่าถูกโกงเงินแถมโดนเสียมก็เลยโร่ฟ้องศาลเอาเรื่องถึงที่สุดไม่ประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นตำรวจล่าตัวนานข้ามปีก่อนจับได้ในที่สุดอดีตผู้จัดการจอมแสบยอมรับทุกข้อหาแต่ขอจ่ายคืนแบบผ่อนส่งขณะที่หนุ่มก้าวเจ็บแล้วจำไม่คิดให้คนนอกมาดูแลเรื่องงานและเรื่องเงินอีกคุณแม่ก้อยจึงควบตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวของลูกชายไปโดยปริยายค่ะไม่ได้บอกว่ามีผู้จัดการมันไม่ดีผมโชคดีว่าผมมีแม่ที่โอเคทำได้มีที่สุดคือเขาหวังดีตลอดด้านหนุ่มลุยสกอตก็ทะเลาะกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวทั้งเรื่องการจัดคิวงานทับซ้อนแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับปัญหาเรื่องเงินทองก็เลยตัดปัญหาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงวิก3ให้ช่องจัดการคิวให้ทั้งหมดสบายตัวสบายใจกว่ากันเยอะค่ะส่วนสาวทัพทีมอัญญรินทร์ก็ประกาศเลิกทำงานกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวชื่อไก่แล้วให้คุณแม่มาดูแลแทนแม่เจ้าตัวจะไม่เคยแชร์ว่าผิดใจกันเรื่องอะไรแต่วงในก็เมากันให้แซดว่าแตกหักเพราะเรื่องเงินทองค่ะแต่โป๊แตกตรงที่วงในอ้างว่าอดีตผู้จัดการส่วนตัวไม่เคยอมค่าตัวสาวทัพทีมแต่เป็นฝ่ายนางเอกดังนั้นแหละที่ไม่แบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับอดีตผู้จัดการค่ะแม้แต่ผู้จัดการแซบเวอร์เอสุภชัยยังเคยโดนหอกข้างแคร่ทำร้ายจนเจ็บอกมาแล้วเมื่อทีมงานที่มอบหมายให้ดูแลดาราในสังกัดโกงเงินค่าตัวดาราไปรวมๆกว่า 500,000 บาทแต่พอจับได้เจ้าตัวก็รับสารภาพโดยอ้างว่านำเงินไปหมุนเอจึงพร้อมให้โอกาสทำงานเหมือนเดิมแต่ไม่ให้จับเงินเด็ดขาดพร้อมคาดโทษว่าหากมีครั้งต่อไปเรื่องถึงศาลแน่นอนค่ะงานนี้หนุ่มมาชุธาวุฒิบอกเลยว่าเห็นแล้วสยองแทนแต่โชคดีที่เจ้าตัวไม่เคยเจอปัญหานี้เพราะตั้งแต่เข้าวงการก็มีทีมงานค่ายนาดาวทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวดูแลทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินให้อย่างเรียบร้อยและเป็นระบบจึงคิดไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าผู้จัดการส่วนตัวไว้ใจไม่ได้แล้วจะทำยังไงค่ะเราไม่เคยแบบคิดอะไรแบบนี้กับใครอ่ะเราเลยไม่ก็เลยไม่คิดว่าจะมีคนมาทำแบบนี้กับเรางานนี้จึงไม่แปลกนะคะที่นักร้องนักแสดงหลายคนยกให้พ่อแม่หรือพี่น้องมาทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวดูแลทั้งคิวงานและกระเป๋าเงินไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กเขมนิดฝันอุษามณีแพทริเซียกู๊ดยาย่าอุรัสยาแต้วณัฐพรและมิวนิษฐาค่ะส่วนบางคนก็ยอมหัวหมุนจัดคิวงานเองเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลค่ะอันนี้ก็สบายใจดีนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ดีสบายใจใช่ถูกต้องค่ะคราวนี้เรามาที่บันเทิงไทยกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะคุณแม่อกของเราค่ะยอมทิ้งเงินล้านเลยนะคะเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับลูกเดี๋ยวไปฟังเหตุผลของคุณแม่โอปอกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันครับหลายต่อหลายคนเรียนจบวันนี้ยินดีด้วยนะครับคนบันเทิงก็มีหลายคนใช่ค่ะหนุ่มฮอตหนึ่งคนคริสพีรวัตรคนนี้เนี่ยต้องตามไปดูหน่อยเพราะว่าแฟนคลับจีนเขาเนี่ยเรียกว่ากระเป๋าทุ่มมากเลยนะฮะใช้เงินแบบว่าไปหนักมากไปหนักมากสำหรับการแสดงความยินดีกับ
น้องคริสค่ะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งคนด้วยต่อธนภพคนนี้ก็จบเหมือนกันคนนี้นะคะจบช้าแต่จบชัวร์นะคะสารภาพว่าถึงกับปาดเหงื่อเลยแหละค่ะหนุ่มต่อธนภพบัณฑิตป้ายแดงจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังใช้เวลาเรียนนานถึง5ปีค่ะงานนี้นอกจากครอบครัวแฟนคลับนับร้อยพี่ชายร่วมค่ายยังเต๋อฉันทวิทย์และสาวเบลเคมิศรารวมถึงแฟนสาวมีนแขนภาก็ไม่พลาดมาให้กำลังใจอย่างอบอุ่นเลยละค่ะนี่ไม่ได้โชว์นะแต่คณะเราค่อนข้างเข้มข้นมากแล้วก็วิชาที่เราเรียนแบบมันค่อนข้างลึกทุกตัวเลยทุกวันนี้ก็มีความรู้พื้นฐานในการสร้างแพ็กเกจจิ้ง2ปีที่ผ่านมากับรุ่นพี่หรือเพื่อนในวงการด้วยกันเนี่ยฮะผมสามารถให้ความรู้พี่เขาได้ส่วนหนุ่มฮอตคริสพีรวัตรบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์แม้จะยังอ่อนเพลียและเวียนศีรษะอยู่เป็นระยะหลังวูบหมดสติขณะซ้อมรับปริญญาเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนต้องหามส่งโรงพยาบาลแต่ก็ใจสู้กับวันสำคัญของชีวิตซึ่งวันนี้เจ้าตัวขอแฟนคลับไว้ว่าขอให้เป็นวันของครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นค่ะเพราะเมื่อวานนี้นัดรวมตัวแฟนๆนับพันคนทั้งไทยและต่างประเทศไปเรียบร้อยแล้วแฟนคลับมากันเยอะมากครับเราก็เลยแบบว่าให้เซลฟี่ต่อแถวทีละคนจนหมดเพราะวันนั้นคิดไม่ได้นอนเลยครับสักชั่วโมงครับวันนั้นทำงานเสร็จปุ๊บก็แต่งหน้าทำผมแล้วก็ออกมาซ้อมรับปริญญาเลยครับคุณหมอบอกว่าเนี่ยชีพจรคุณตอนวัดความดันครับชีพจรคุณอะไป144แล้วนะเป็นโรคความดันปะเนี่ยเม็ดเลือดขาวขึ้นมาเกิดจากความเครียดนะอย่าเครียดมากอะไรเงี้ยเราบอกอ๋อคงไม่ได้เครียดอะไรมากครับน่าจะแบบพักผ่อนน้อยมากๆจริงๆคุณหมออยากให้พักต่อด้วยนะครับแต่ว่าพี่กองเขาเซ็ตทุกอย่างไว้หมดแล้วครับตอนนี้ยาวถึงธันวาเลยครับแล้วก็หลังจากธันวาเนี่ยจะมีช่วงได้พักบ้างแล้วครับส่วนแฟนคลับจีนที่ทุ่มทุนเช่าบิลบอร์ดที่ย่านไทม์สแควร์ใจกลางมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขึ้นภาพพร้อมข้อความแสดงความยินดีกับหนุ่มคริสด้วยราคาค่าเช่าวันละ 650,000 บาทก็ทำเอาเจ้าตัวปลื้มสุดๆไปเลยละค่ะตกใจมากครับข้อหนึ่งเลยนะคิดจะไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศนิวยอร์กก็ไม่เคยไปนิวยอร์กไทม์สแควร์คืออะไรยังไม่รู้จักเลยครับคนที่นิวยอร์กเขาจะงงไหมอ่ะเอ้ยคนนั้นคือใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีใจหมดนะครับแฟนๆทำให้ด้วยความแฟนคลับทำให้ด้วยใจอ่ะครับและเริ่มยินดีกับหนุ่มเมฆจิรกิจที่คว้าปริญญาจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชนค่ะรวมทั้งนางเอกสาวเดียนาฟรีโป้บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาไทยเกียรตินิยมอันดับ2ท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงที่มาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบทั้งคู่หวานหมากคิมผู้จัดละครรุ่นใหญ่ปิ่นณัฐนันและผู้จัดการมือทองเอสุภชัยที่ยิ้มหน้าบานยิ่งกว่าบัณฑิตซะอีกเพราะว่ามาส่งสาวเดียนาเข้าเรียนที่นี่ตั้งแต่วันแรกของการเป็นนิสิตเลยล่ะค่ะแฮปปี้เวอร์กับหน้าที่แม่สุดๆค่ะคุณแม่ลูกแฝดโอปอปนิสราที่ยอมทิ้งเงินล้านจากที่เคยเป็นพิธีกรรายการทีวี 5-6 รายการบวกงานอีเวนต์อีกแน่นมากแต่ตลอด2ปีที่ผ่านมาโอปอก็ตัดสินใจลดพื้นที่หน้าจอเหลือเพียงรายการเดียวเท่านั้นเพื่อทุ่มเทเวลาดูแลน้องอลินอลันให้มากที่สุดค่ะมันเป็น2ปีที่เร็วมากแล้วเดี๋ยวพอเขาเข้าโรงเรียนแป๊บๆเพราะเป็นวัยรุ่นเขาก็จะทิ้งฉันเขาก็จะทิ้งฉันอย่างเงี้ยดังนั้นตอนนี้เลยพยายามเทคโมเมนต์อยู่กับเขาให้เยอะที่สุดตอนที่แบบเขายังอยากให้เรากอดให้เราอุ้มเขาหาแอคทิวิตี้กับลูกตลอดเวลาไม่เสียดายค่ะเพราะว่ามันความสนุกมันก็ต่างกันดังนั้นเรื่องเงินไม่ใช่ปัจจัยที่จะต้องหาละแต่ว่านี่เหมือนที่บอกเรากลัวลูกเราโตขึ้นทุกวันนะเราห่วงตรงนั้นมากกว่าแต่ถึงจะไม่ต้องรับจ็อบเลยคุณแม่โอปอก็คงไม่วอรี่ค่ะเพราะมีงานเบื้องหลังกับบริษัทโปรดักชั่นเฮาส์ของตัวเองรวมถึงธุรกิจสบู่ที่ทำเงินได้ไม่น้อยไว้ลูกแฝดเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ค่อยกลับมาล้านลานหน้าจอแบบเต็มสูบอีกรอบก็ยังไม่สายจ้าได้เวลาปูเสือรอเผือกกันแล้วนะว่าแต่คุณผู้ชมค่ะพัตโตโหลดหรือยังหนูเผือกโหลดตั้งนานยังไม่ให้โหลดเลยฮะ เป็นไปไม่ได้ โหลดเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับสติ๊กเกอร์หนูเผือกใน LINE ของเรานะครับผมแอดเฟรนด์ LINE ในเอ็นเตอร์เทนเรียบร้อยแค่นั้นโหลดฟรีนะนี่ไงอ่ะจิ้มให้ดูนี่หลายตัวเลยนี่นี่เห็นไหมเขาจะมีมุกหลายๆคำของเขาเห็นป่ะน่ารักมากน่ารักมากเรื่องนี้ต้องขยายบันเทิงมากอะไรอย่างนี้นะคะถูกกดจิ้มส่งให้เพื่อนได้ตามอัธยาศัยเลยมีหนูเผือกนี้นะคะรับรองไม่ตกข่าวนะคุณค่ะนอกจากจะอัปเดตข่าวบันเทิงกับเราสองคนแล้วนะคะหนูเผือกเนี่ยยังคอยเตือนด้วยนะอาจได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงนะคะทางไลน์ทีวีแล้วนะรวมถึงในเทรนออนไลน์ด้วยนะคะสบายมากสำคัญคือเขาจะไปเผือกเรื่องที่เราไม่น่าเชื่อว่าเขาไปดูได้ยังไงเช่นวันนี้เนี่ยปูเสือรอเผือกของเราบินค่าช้อปปิ้งของก๊อฟพิชยะเขาก็รู้อ่ะรู้ว่าช้อปไปเป็นล้านเผือกร้อนๆมาเลยจ้าปูเสือรอเผ
มีเรื่องมามอยก็เจ้าพ่อแฟชั่นก๊อฟพิชยาขยันแต่งเต็มแต่งหัวจรดเท้าเว้นตาเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋าย้อนรองเท้าชิควูเพราะไม่เคยจะใส่ซ้ำกันเลยซักชุดจนหลายคนคงคิดว่าหนุ่มก๊อฟจะต้องหมดเงินไปกับค่าแต่งองค์ทรงเครื่องไม่ต่ำกว่าล้านต่อเดือนแน่แต่ขอโทษด้วยหนูเผื่อไปเผื่อมาแล้วจริงๆอ่ะหนุ่มก๊อฟก็ไม่ถึงกับติดรู้ติดแรอะไรหรอกแค่เลือกใส่เฉพาะชุดที่คิดว่าปังเท่านั้นแถมราคาก็น่ารักมุ้งมิ้งไม่ได้แพงเวอร์เบ็ดเสร็จหนุ่มก๊อฟช้อปปิ้งสูงสุดแค่ 200,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองโอ้ยหล่อแถมยังมีเงินเหลือในกระเป๋าแบบนี้สงสัยจะประหยัดเงินไว้แต่งงานชัวร์เลยชิมมาเรื่องเพื่อนเยอะกันบ้างนี่ว่าต้องยกให้คนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะกับพี่ก๊อตจีค่ะนี่เห็นมากับตาเลยนะเดินไปทางไหนก็ยิ้มทักทายเข้าไปทั่วเลยนี่มีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าจริงๆมันเป็นเทคนิคบางอย่างในการแบบว่าเอ้ยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรอย่างงี้มีเมตตาให้กันเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกันครับโอ้ก๊อตจีสวัสดีครับเอ๊ะถือชามข้าวถ้วยแกงแบบนี้เนี่ยจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะห้องอาหารต้องกินข้าวอยู่ทางนู้นนะแล้วนี่ไปไหนเนี่ยสวัสดีค่ะพี่พัดตบก๊อตจีไม่ได้จะไปห้องอาหารหรอกครับอ้าวไม่ได้ไปห้องอาหารแล้วไปทางนี้อ๋อรู้แล้วจะเอาไปกินที่สนามหญ้าหน้าบ้านใช่ป่ะล่ะรับลมเย็นๆชิลๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเออดีเลยป้าม้าพี่พัดตบกำลังหิวพอดีเดี๋ยวตักข้าวไปกินด้วยเลยดีมั้ยไม่ใช่นะครับ อันเนี้ยไม่ใช่ของพี่พัดโตนะจิก๊อตจิจะเอาไปแบ่งให้พี่สาวข้างบ้านเราครับเมื่อวานนะพี่สาวแบ่งแกงจืดตำลึงหมูสับอร่อยอร่อยมาให้ก๊อตจิด้วยล่ะวันนี้นะก๊อตจิทำแกงเขียวหวานก็เลยจะเอาไปแบ่งพี่สาวชิมแล้วก็จะเอาไปแบ่งให้พี่ยามหน้าหมู่บ้านเราด้วยนะแล้วก็ยังมีพี่ชายบ้านตรงหัวมุมถนนคุณยายบ้านหน้าสโมสรอีกด้วยก๊อตจิสุดยอดเลยนี่เป็นคนแบ่งปันเกื้อกูลของแท้เลยนะเนี่ยผมให้ก่อนเลยใช่ได้สุดยอดทำแบบนี้ดีแล้วครับก๊อตจีครับเรื่องง่ายๆแบบนี้แค่เรามีน้ำใจให้กันแล้วกันนะเราก็แบ่งปันวันนึงพอคนอื่นมีเขาก็แบ่งปันให้เราเช่นเดียวกันพอทุกคนช่วยกันแบ่งปันปุ๊บก็จะกลายเป็นสังคมที่เกื้อกูลแบบนี้ล่ะสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนพักก่อนแป๊บเดียวช่วงหน้าฮอตออนไลน์ต้องถามคุณผู้ชมก่อนว่าเราเนี่ยรู้จักคุณตุ๊กดวงตาตรงคมณีรู้จักสิแล้วรู้จักคุณโดมปกรณ์ตุงเข้ามานี่ไหมฮะพี่โดมปกรณ์ เขาเปลี่ยนนามสกุลเป็นแบบไม่ใช่นามสกุลใหม่ฮะมีคนแซวเติมฉายาให้เพราะอะไรช่วงหน้ารู้ครับอุ๊ปส์ขอให้เธอมั่นใจจะมีเดินต่อไปกับฉันส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจูบจนวันนี้สนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์ส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้ห้ามพลาดใครเป็นผู้มีสิทธิ์ร่วมทริปนายเทนมิดแอนด์ริกครั้งที่63เข้าไปเช็คที่ Facebook Fanpage นายเทนอีเวนต์กันได้เลยเช็คแล้วเตรียมแพ็คกระเป๋าตะลุยทุ่งดอกบัวตองจิบกาแฟดูพระอาทิตย์ตกที่พัทธ์ดอยกองหมู่ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนเพลิดเพลินกันที่ป่ายชมทะเลหมอกห้วยน้ำดังสนับสนุนความฟินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นปลา3แม่ครัวใครจะได้ร่วมเดินทางไปกับกิจกรรมครั้งนี้นะคะเข้าไปเช็ครายชื่อผู้โชคดีกันได้แล้วนะคะที่แฟนเพจนายเทนอีเวนต์นะจ๊ะตอนนี้ประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะยินดีด้วยนะครับแค่ดูภาพเมื่อกี้ก็น่าไปแล้วอยากไปทุกที่เลยนะอย่าลืมถ่ายภาพมาฝากพวกเราด้วยแล้วกันนะเอาล่ะผู้ชมครับมาถึงฮอตออนไลน์ของเราแล้วนะครับวันนี้ให้ดูภาพก่อนเราขออนุญาตไม่ซูมไปมากกว่านี้คุณผู้ชมฮะเป็นภาพที่ลง IG ของเขาเองจาก IG โดมประกรณ์นี่แหละฮะแล้วก็มีคนจับภาพโฟกัสไปว่าในชุดออกกำลังกายธรรมดาธรรมดาก็บอกว่าอย่าซูมไกลเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้ซูมนะทุกคนก็ซูมดูละเราขยายด้วยนิ้วนะฮะเราแท็กดูคือหลายคนโฟกัสไปว่าทั้งที่มันเป็นชุดกีฬาธรรมดาในการซ้อมวิ่งไปโครงการ9คนละ9ของคุณโดที่ไปร่วมกับพี่ตูนเนี่ยนะฮะทำไมถึงจับจ้องเฉพาะตรงเป้าขนาดนั้นมันดูเป็นไฮไลท์มันไม่ใช่นะนี่ไม่ได้ทะลึ่งคุณผู้ชมค่ะคือเหมือนเลื่อนรูปมาอย่างเงี้ยดูแล้วมันก็แบบ
คือคุณโดมเขาลงธรรมดาของเขานะครับปรากฏว่ามีเก้งกวางบางชนิดหลายคนก็แคปภาพแล้วก็มาแซวแซวด้วยคำต่างๆนานาบางเพจเนี่ยเอาไปใส่เหมือนเนื้อร้องคราวเกะฮะเพลงตะตุงตวงตะตุงตวงเนี่ยนะฮะแล้วก็คืออาจจะเน้นที่คำว่าตุงเป็นหลักอะไรทำนองนี้หรือบางคนก็เรียกว่าคุณโดมตุงคมณี อะไรทำนองนี้ก็มาเหมือนกันจนคุณโดมเนี่ยก็เลยเก็บภาพที่มีคนแซวเขาเยอะๆเนี่ยมาลง IG อีกครั้งหนึ่งฮะแล้วดูแคปชั่นนะเพลียคนไปซ้อมวิ่งเพื่อไปวิ่งในโครงการ9คนละ9กับพี่ตูนวันมะรืนนี้ก็มาโฟกัสกันจังเลยจับผิดประเด็นผิดจุดแล้วก็มีท่าเหงื่อตกนะฮะห่อหมกมั่งละข้าวล้างมั่งละมะจางมั่งละพี่โดมก็ไปเน้นครับคือเรียกว่ารีโค้ดฮะคือรีไวท์คำพูดของคนอื่นอีกทีนึงคุณโดมบอกว่าผมบอกเลยว่าผิดหมดจริงๆมันคือเงาะแล้วก็มีแฮชแท็กนะฮะเขาโกรธก็ไม่ให้มาอย่างเงี้ยคราวหน้าต้องใส่อย่างอื่นหรือยังไงอะไรทำนองนี้คือก็แซวคนอื่นอีกทีนึงแล้วก็แซวตัวเองรอบนึงอะไรทำนองนั้นแต่ก็ดีฮะคนจะได้ช่วยเหลือพี่ตูนมากขึ้นเพราะคุณเดิมจะไปช่วยเหลือไงจะได้เป็นกระแสเพิ่มเติมอะไรทำนองนี้นะแม่แต่จริงๆแล้วผมคิดว่าไม่ต้องตั้งฉายาใหม่ก็ได้ทำไมโดมปกรณ์ลำนี่มันก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับผมไปต่อเลยละกันครับผมอันนี้ไม่ต้องเขินแล้วนะเป็นความน่ารักของน้องมะลิเป็นความน่ารักแต่ว่าลูกเพของเราเป็นไงบ้างก็น่าเอ็นดูในความแบบว่างอนของเธอเหมือนกันลองให้ดูภาพก่อนละกันนะครับแล้วคุณผู้ชมลองเดาซิว่าเอ๊ะเธองอนเรื่องอะไรนะครับหลังคันนี้ไม่ใช่อะไรลูกมันช่วยแบบนี้ ไหนน้องจับดีๆเลยแม่ทำให้แล้วน้องจับดูดีๆจับดูซิมีกี่จุกแบบไหนเป็นจุกจุกสามจุกแล้วคุณแม่ก็มัดให้ปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าด้วยการที่เธอมองสังเกตตัวเองอะแล้วไม่เห็นไงคือไม่เห็นครบ3จุกแล้วก็เลยชี้ไปที่ป้ายว่าจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้ต้องมี1 2 3จุกนะน้องมะลิเขามีแบบเนี่ยคุณแม่ค่ะเอาแบบนี้ค่ะอะไรอย่างงี้ก็เลยมีความงอนเล็กๆเพราะว่าไม่รู้ตัวว่าจริงๆมีครบแล้วครบ3จุกแล้วลูกนี้แต่ผู้ใหญ่มองเข้าไปก็เป็นความน่ารักของเด็กอะคือไร้เดียงสาใส่ซื่อเออจริงลูกพี่ทำอะไรนะเราก็ว่าน่ารักไปหมดอะสุดท้ายเธอก็รู้ตัวนะว่าอ๋อครบแล้วครบแล้วโอเคค่ะก็เลยเก็บมาฝากกันในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมค่ะนี่ดูอีกครั้งน่ารักจังเลยไม่ใช่แบบนี้อะไรอ่ะเลือกเก็บไปฝันแล้วกัน3เรื่องจะเอาเรื่องอะไรไปฝันคืนนี้อุ้ยไม่คิดดีกว่าเรื่องของน้องมะลิแล้วกันหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าววันหนึ่งกันได้ใหม่นะคะกับนายตะเทน 11:30 นนะคะก่อนหน้านั้น 11:15 นค่ะพบกับศิลปินลูกทุ่งนะคะในเมสนันลั่นทุ่งกันคืนนี้ขอบคุณช่วยพี่กองฝนจากจอมเรดคาร์เพ็ตด้วยเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจุดจนวันนี้และเจอเรื่อยไปให้หวังทุกวันของเธอเป็นวันสดใสไม่ว่าที่ไหน